ป้ายมันเยอะมากก็คือตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปรถไฟใต้ดินของโยโกฮาม่ากันครับเดาว่ามันน่าจะลงไปทางนั้นอะยังไม่เห็นป้ายเลยครับมันเป็นเหมือนห้างที่แบบอยู่ตรงกลางแล้วเชื่อมต่อทุกที่นะครับกลายเป็นปัญหาไปแล้วนะมันคือมันไม่เหมือนสาย BTS บ้านเรานะครับเพราะว่า1สีอ่ะมันแยกหลายสายมันแยกเป็นทิศมากกว่านะครับจะเห็นไหมจะเห็นสีแดงไหมครับโหสีแยกโค้งเคิร์ฟเพียบเลยก็เข้ามาในรถไฟแล้วนะครับอ่านป้ายไม่รู้เรื่องเป็นป้ายที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาษาญี่ปุ่นเขาเลยบอกว่ามาที่นี่ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นนิดนึงอย่างน้อยนะครับคิดว่าในรถไฟเขาน่าจะห้ามพูดนะครับเพราะฉะนั้นเราหยุดถ่ายจะดีกว่าไม่รู้ว่าโฆษณาอะไรนะครับแต่ว่ามันเยอะมากตอนนี้ก็ออกมาจากสถานีชัยนาทาวหรือว่าเยาวราชนั่นเองนะครับอากาศกำลังดีก็มันเป็นที่ที่ทุกเมืองต้องมีอ่ะเป็นเยาวราชอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมเป็นไงรูปไปชัยนาทาวเว้ยตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ Cosmo World ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าคนงานวัดอะปาลูกโป่งโยนลูกบาสอะไรพวกนั้นนะครับได้ตุ๊กตาแล้วก็จะมีตอนนี้เป็น 4D นะครับแล้วก็ข้างบนนู่นคือพวกชิงช้าสวรรค์เอ้ยไม่ใช่พวกรถไฟเหาะชิงช้าสวรรค์อยู่นี่โอ้ใหญ่มากนะครับเราจะขึ้น Cosmo Club 21นะครับก็ต้องไปกดตู้ซื้อบัตรมาในราคา800เยนเดี๋ยวจะไปดูกันว่าวิวข้างบนจะเป็นยังไงบ้างนะครับชิงช้าสวรรค์เขามีแอปอะไรให้เล่นด้วยนะเนี่ยให้ดูว่าแต่ละที่คืออะไรโยโกฮาม่า美術館は国際的な港ฟังไม่ออกตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดสูงสุดของโยโกฮาม่า Club 21แล้วนะครับเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงสุดในเมืองนี้ตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่รถไฟเหาะมันแน่นมากกดมานะไม่รู้มันคือน้ำอะไรจะลองดูกันโอเคไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังตอนแรกนึกว่าใช่เพราะมันเป็นเหมือนน้ำวิตามินซีรสชาติแปลกประหลาดมันซ่าแล้วมันก็แบบมันเหมือนจะมีพวกสมุนไพรอ่ะเขาซื้อมานั้นนะครับเฮ้ยนึกว่ามันเป็นน้ำปกติตอนนี้มันแบบหูร้อนมากเลยอ่ะเหมือนแบบมันอุ่นอ่ะแปลกๆนะครับนี่นะครับเป็นแว่นนะครับแว่นญี่ปุ่นครับแว่นญี่ปุ่นใครว่าบ้านเมืองเขาไม่มีแว่นได้ยินเสียงไหมซัดกันนั่นแหละหมดบอกเป็นแว่นที่นับถือกฎจราจรนะครับเขาต้องรอไฟแดงเอ้ยไฟเขียวก่อนแล้วเขาค่อยบิดแก๊งมันน่ารักมากเลยครับเพราะว่าเขาเปิดการ์ตูนกันเป็นเรือสักอย่างเลยครับดูในแผนที่ก็เป็นเรือที่ดังเป็นเหมือนร้านอาหารหรือเปล่าเป็นเรือสำคัญแหละเดินมาพอดีก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเดินมาประมาณโลกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกับร้านที่เป็นญี่ปุ่นมากแล้วก็เอาผ้าร้อนมาให้โอ้สกอยสกอยสกอยให้ดูบรรยากาศนะครับคือญี่ปุ่นจริงๆมีแบบเนื้อต่างๆไม่มีคนต่างชาติเลยออริจินอลสุดๆดูรอบร้านไหมครับหลังจากที่เราสั่งเครื่องดื่มมาแล้วเราก็มีของกินด้วยเป็นหมูปิ้งมั้ยแต่เป็นหมูปิ้งที่ร้อยกว่าเยนอ่ะเกือบ200เยนนะครับเริ่มจากชิ้นแรกเลยอันนี้น่าจะเป็นทาริยากิเหมือนบ้านเราไปเอ่ยนุ่มมากอันนี้ครับมันคือผักเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งทางโคตรไหม
อุ้ยต้นอายแล้วหล่นละไม่รู้มันคือผักอะไรนะครับแต่ว่ามันต้องบีบมะนาวด้วยเค็มว่ะคล้ายๆกันเลยอ่ะหัวหอมอ่ะวาซาบิเตรียมใจแป๊บนึงมันไม่ได้ขึ้นหัวค่ะมันแบบรสชาติอมวาซาบิจริงแม่มันร้อนอร่อยสุดอันนี้กับอันนี้อร่อยแต่ว่าเลี่ยน